พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่หมุนที่ออกณวัดบ้านจานหลวงปู่มอบหมายให้พระมหาปิ่นเจ้าอาวาสวัดบ้านจานเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างหลวงปู่หมุนอธิษฐานจิตปลูกเสกตลอดไตรมาสและปลูกเสกครั้งใหญ่สำทับสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2543ณวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษผู้ใดคิดร้ายผลร้ายนั้นย่อมสะท้อนกลับหรือเพียงคิดเป็นศัตรูคนคิดก็แย่นี่คือคำพูดของหลวงปู่หมุนอมตะเถระ5แผ่นดินกับเหรียญรุ่นแรกที่ออกวัดบ้านจานซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่หลวงปู่ได้บรรจุมนต์พระการสะท้อนกลับยันด้านหลังเป็นยันหนุมานเชิญธงหมายถึงชัยชนะพุทธคุณดีเด่นคือแพ้ไม่เป็นหลวงตามหาบัวยังบอกกับลูกศิษย์ว่าอยากได้วัตถุมงคลที่แรงด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้มาขอกับหลวงปู่หมุนและหลวงพ่อกวยท่านยังยกย่องว่าหลวงปู่หมุนเก่งมากๆให้ลูกศิษย์ไปกราบท่านให้จงได้หลวงปู่หมุนเป็นพระที่มีพลังจิตแก่กล้ามากวัตถุประสงค์การสร้างเหรียญรุ่นนี้การสร้างเหรียญรุ่นแรกนี้เพื่อจัดหาจัตุปัจจัยจัดซ่อมแซมสร้างเมรุเผาศพที่วัดบ้านจานซึ่งได้ชำรุดทรุดโทรมอยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้ญาติโยมที่อาศัยอยู่ใกล้ๆวัดหากประสงค์จะจัดงานอวมงคลก็ต้องพากันเดินทางไปจัดงานที่วัดอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไปทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลาไปมากพร้อมกันนี้ปัจจัยรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการออกเหรียญรุ่นแรกนี้จะนำไปสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดดอนนาลางอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์อันเป็นวัดที่หลวงปู่หมุนท่านสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดตั้งแต่เมื่อครั้งที่หลวงปู่หมุนอายุ60ปีเศษจนถึงหลวงปู่หมุนอายุล่วงเข้า105ปีแล้วอุโบสถวัดดอนนาลางการจัดสร้างยังไม่แล้วเสร็จยังค้างคาอยู่หลวงปู่จึงดำริกับหลวงพ่อพระมหาปิ่นเจ้าวาดวัดบ้านจานจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกนี้ขึ้นอภินันทนาการแด่ผู้ที่บูชาร่วมทำบุญกับหลวงปู่หมุนทุกท่านจำนวนการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกวัดบ้านจานเนื้อทองคําจำนวนการสร้าง20เหรียญเนื้อเงินจำนวนจัดสร้าง 2,000 เหรียญเนื้อนวะจำนวนจัดสร้าง 2,000 เหรียญเนื้อทองแดงจำนวนจัดสร้าง 10,000 เหรียญเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะต่อโค้ดละหมายเลขกำกับทุกเหรียญส่วนทองแดงต่อโค้ดกำกับเหรียญรุ่นแรกนี้เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งที่หลวงปู่หมุนปลุกเสกด้วยมหามนต์มนต์พระการหลวงปู่บอกว่าใครที่มีเหรียญรุ่นนี้ติดตัวผู้ใดคิดร้ายผลร้ายนั้นจะสะท้อนกลับไปหรือเพียงคิดเป็นศัตรูคนคิดก็แย่แล้ววาจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุนที่ได้กล่าวไว้ก่อนละสังขารซึ่งลูกศิษย์และชาวบ้านต่างจดจำได้ติดหูคือของฉันสร้างเองกับมือใครมีไว้บูชาจะหนุนโชคหนุนลาภทำมาค้าขึ้นไม่มีวันจนประกอบสัมมาอาชีพใดก็รุ่งเรืองจะเลอลาภยศสรรเสริญจะมีชื่อเสียงหอมขจรขจายขอให้เป็นคนดีคิดดีทำดีละเว้นความชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองแม้ว่าฉันจะตายไปของฉันจะขังกว่านี้อีกหลายเท่าน้ำลายไอปากลมปานที่ประจุลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มขังของฉันย่อมเป็นหนึ่งบ่อเป็นสองครบเครื่องเป็นองค์พระที่ดีทั้งนอกดีทั้งในฝากไว้ในแผ่นดินให้เรื่องชื่อลือนามหรือเรื่องถึงเมืองแมนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe
อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่